Binance กำลังแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะแนะนำการเปลี่ยนแปลงการฝากและการถอนสำหรับ Terra Classic LUNC และ Terra Classic USTC บนเครือข่ายของ Terra Classic หลังจากความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการหักภาษี 1.2% สำหรับการฝากและการถอน LUNC และ USTC กระดานแรกเปลี่ยนคริปโต Binance ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่27กันยายนเผยเหตุการเปลี่ยนแปลงในการฝากและการถอนเงินสำหรับ Terra Classic LUNC และ USTC เนื่องจากการหักภาษี 1.2% บนเครือข่าย Terra Classic Binance ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่ายอดเงินคงเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ใช้หลังจากการหักภาษี 1.2% แล้วโดยเครือข่ายเทอร่าคลาสสิกในระหว่างการฝากเงินของ LUNC และ USTC อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงได้อัปเดตแล้วว่าการฝากเงินบน Binance ยังคงรวมค่าธรรมเนียมการถอนที่เรียกเก็บโดยกระดานแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มอื่นๆดังนั้นยอดคงเหลือจะได้รับเครดิตหลังจากหักค่าธรรมเนียมการถอนโดยกระดานแลกเปลี่ยนอื่นๆและการหักการลดหย่อนภาษี 1.2% แล้วในขณะเดียวกันการถอนจะมีค่าธรรมเนียมจากการถอนโดย Binance และการหักภาษี 1.2% โดยเครือข่าย Terra Classic หลังจากความไม่พอใจของชุมชน Binance ได้ดำเนินการลดหย่อนภาษี 1.2% สำหรับธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนอกเครือข่ายBinance จะส่งค่าธรรมเนียมการซื้อขายสปอตของ Terra Classic LUNC และผู้ซื้อขายมาจิ้นไปยังที่อยู่เบิร์นทุกวันจันทร์นอกจากนี้รายงานการเบิร์นและธุรกรรมการเบิร์นบนเชนครั้งต่อไปจะได้รับการอัปเดตทุกวันอังคารกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตจะแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการซื้อขายในโทเค็นอื่นๆเป็น LUNC และจะแบกรับค่าใช้จ่ายในการเบิร์นทั้งหมดและสำหรับเพื่อนๆที่รับชมข่าวนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับราคาของเหรียญ Terra Luna กับข่าวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ